องยางรูปภาพคืออยู่นี้แหละภาพปกเราอ่ะโดยไปฉีกแล้วมั้งอ่ะปิ้วหัวไปอ่ะแล้วเหรออ่ะดูเลยครับคุณผู้ชมครับเสียงเป็นไงครับโปรดิวเดี๋ยวเราระหว่างนี้ครับรอเพื่อนๆเข้ามาชมไลฟ์พร้อมๆกันครับวันนี้เราอยู่กันที่สถานที่ค่อนข้างลึกลับนิดนึงนะฮะอยู่กันลึกลับหน่อยได้ยินเสียงไหมเอ่ยอยู่นี่ตอนนี้เราอยู่ในสวนในไร่นะครับก็จะพามาชมอู่รถซิ่งนะฮะตอนนี้ก็บรรยากาศเหมือนอยู่กับสถานเสาวภานะครับที่น่าระวังที่สุดคืองูตอนนี้นะครับมีตานีไหมเนี่ยดูดิแบงค์พี่แบงค์เฮ้ยอะไรเฮ้ยออกมาได้แล้วกูไม่ได้อยู่ในแหนเอ้าไม่ใช่กระปะเอ้าดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนู่นๆ นึกว่าไปหาอะไรกินในแหนดิพอดีเห็นไอ้นี่สิอะไรอ่ะเห็นซากสามประตูดิอยากเอาไปทํารถตัวเองอยากเอาไปทํารถแข่งฮะเห็นเนาะน้องฝึกงานอยากทํารถแข่งไงคิดถึงรถตัวเองอ่ะดิโอ้โหถ้ารถผมสภาพนี้ผมก็คงเครียดเหมือนกันแล้วเนี่ยว่าจะปั้นมันกลับมาวิ่งได้ยังไงเนี่ยทําบ่อเลี้ยงปลาอยู่เนี่ยเนี่ยดูดิก่อนอื่นเดี๋ยวฝากคุณผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ก่อนเป็นกำลังใจให้พวกเรากดไลค์ในเพจด้วยกดไลค์ในเพจด้วยแล้วก็แชร์กันเยอะๆแชร์คลิปนี้ไลค์นี้นะครับครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ที่ไหนเอ่ยพี่ต้าสถานเสาวภาสถานเสาวภาคืออะไรวะที่งูโชว์งูอ่ะที่แบบรีดพิษงูอ่ะโอ้นี่เดินดีๆนะไลฟ์สดเดี๋ยวทำไปเล่นไปนะวันนี้สายตานี่เราเอ้ยเนี่ยคุณลองไปเดินเล่นทุ่งหญ้าหน่อยไหมพี่ต้าไม่เอาจุ่มแน่นอนตอนนี้เราอยู่เขาเรียกว่าอะไรแถวนี้พุทธบูชาเหรอโอ้โหใช่ไหมพุทธบูชาใช่ไหมถ้าพุทธบูชาเนี่ยมีอู่เดียวถ้าอยู่ในสวนนี้มีอู่เดียวมีที่เดียวนั่นก็คือหนึ่งบ้านสวนหนึ่งบ้านสวนนะเป็นน้องชายของเลเก้บ้านสวนไม่ใช่ที่เต้นแบบไม่ใช่แล้วคุณลุงไปได้ครับไม่เป็นไรครับโอ้โหนี่ฮะสปอนเซอร์เราไลฟ์สดอยู่ครับสปอนเซอร์เราครับจักรยานเฟสสันครับกระดิ่งเดิมตั้งแต่รุ่นพ่อโอ้เอาน้ำมาฝากเราด้วยครับขอบคุณครับพิธีกรร่วมผมนี่เวลาเจอใครก็แซวไปหมดเลยนะคือบางทีถ้าเวลาโดนเนี่ยผมไม่หานะเฮ้ยเดี๋ยวทำไมอู่นี้เขาเอารถมาจอดกันเป็นแบบนั่นน่ะดิป่าขนาดนี้วะเนี่ยอีโวสิจอดแบบโอ้โหเครื่องไม่มีแล้วสงสัยน่าจะโดนยกไปตอนจอดอะเออเฮ้ยเครื่องไม่มีแกมเกอร์ไม่มีแล้วแต่คือแบบเบาะเบอร์อะไรยังอยู่ครบอยู่เลยนะดูดิจอดแบบยากขึ้นเลยช่วงนี้ฝนตกด้วยไม่ต้องสืบเลยขึ้นอย่างเร็วเปิดไปมีงูเหลืองงูหลามหรือเปล่าไม่รู้เลยบง FB ใหม่ๆดีใหม่ๆนะนี่เราก็มีแค่หน้าบ้านก็คือรถจอดยาวไปถึงตรงนู่นตรงที่รถทีมงานเราจอดนู่นเลยเนี่ย FB รถใหม่ๆก็จอดกันแบบโอ้โหดูยากข้างหลังนี่แค่จะเดินไปเอาของท้ายรถก็เหนื่อยแล้วเหนื่อยพอจะถึงในอู่สักทีเนี่ยจะคุยใครได้บ้างวะเนี่ยจะคุยใครได้แล้วก็ต้องเจ้าของอู่สินี่เขามาเจ้าบ้านมายืนต้อนรับแล้วสวัสดีครับพี่หนึ่งสวัสดีครับเสียงดังนึกว่าใครมามีปืนไหมดูก่อนนี่ครับผมก็ให้ต้อนรับงั้นแต่น้องชอบสวัสดีครั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 บแนะนำตัวเองกับทางบ้านนิดนึงครับครับก็ผมหนึ่งบ้านสวนครับเป็นอะไรกับเลเก้บ้านสวนไม่ได้เป็นอะไรไม่ต้องแดนใช่ไหมครับผม
ไม่ต้องแดนแต่แดกอย่างเดียวแดกอย่างเดียวแดกอย่างเดียวแดกออลลี่นะฮะเจ้าบ้านมาต้อนรับเราครับฉายาหนึ่งบ้านสวนนี่คือเพราะว่าอะไรครับผมชื่อหนึ่งครับครับแล้วก็บ้านอยู่ในสวนในสวนนี่คือบ้านเลยใช่ไหมจริงๆแล้วเดิมดั้งเดิมคือเป็นบ้านใช่ครับแล้วตอนนี้ก็ยังอยู่ที่นี่อยู่อยู่ที่นี่ครับคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่นี่ก็คือทำบ้านเป็นอู่นี่แหละใช่ครับใช่ครับก็เหมือนเป็นสไตล์แบบกาลาดนะในบ้านแต่ว่าคือโชคดีตรงบ้านอยู่ในสวนก็มีพื้นที่ให้ลูกค้ามาจอดใครมาโวยวายเขามาทำรถไม่จ่ายเงินก็เนี่ยเป็นปุ๋ย ปุ๋ยสังเกตว่าแถวนี้ขึ้นดีแถวนี้ต้นไม้โตเชียนักคงนักแข่งหายไปหลายคนแล้วนี่จริงๆถ้าได้พี่ต้าไปผมว่าต้นมะพร้าวหรือต้นอะไรต้นหมากต้นนี้อาจจะโตเลยผมกัดรากหมดฝังเขาบอกว่าต้นมันยังแกนๆอยู่ต้องการปุ๋ยดีๆมาถ้าพูดถึงกับหนึ่งบ้านสวนจะหนีพวกเครื่อง L ไปไม่พ้นเครื่องเล็กๆเครื่องเครื่องบล็อก 1,500 1,200 1,500 นี่ซัดหมดใช่ไหมใช่ครับคือตอนนี้นี่หนักไปทาง L ครับตอนนี้หนักไปทาง L เหมือนเดิมใช่ครับคือเราเกิดมาจาก L เลยก็เกิดมาจาก L เลยก็เริ่มเล่นมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับก็คือเริ่มขั้นแรกนี่รถครูรถอาจารย์นี่เป็นรถอะไรฮะรถครูเลยนี่เป็นรถของพี่วิสิทธิ์ครับบิโอครับผมคือมาให้เราทำใช่แต่เราก็ก่อนหน้านั้นผมทำ Evo ให้เขาอยู่ครับแล้วก็อ๋อคือจริงๆแล้วเนี่ยพี่ก็เริ่มมาจาก Evo มาก่อนใช่ครับเริ่มก่อนที่จะมาเป็นเครื่อง L ใช่ครับแล้วในตอนนั้นคือเริ่มมาถึงเป็นโทโบเลยหรือว่าเล่นสเต็ป NA กันก่อนเล่น NA ครับผมก็คือศึกษาจาก NA มาเรื่อยๆใช่ครับตอนนั้นเป็น 1,500 แล้วหรือ 1,200 ครับที่ตอนแรกเล่น 1,200 ก่อนครับก็มีทั้ง 1,200 ทั้ง 1,500 เมื่อก่อนรุ่นแข่งมีทั้ง2อย่างครับก็คือศึกษามาเรื่อยจาก NA จนกลายมาเป็นโทโบทุกวันนี้ใช่ใช่ครับซึ่งวันนี้ก็เราก็จะมาพูดคุยถึงโปรเจกต์ใหม่ของพี่หนึ่งด้วยที่ตอนนี้กำลังทำอยู่ครับผมเป็นโปรเจกต์อะไรฮะก็ทำให้มันทนแรงม้าให้ได้ครับเครื่อง L ทนแรงม้าให้ได้คือยังไงคือเราจะใช้แรงม้าประมาณเท่าไหร่พิกัดแรงม้าตอนนี้ที่ทำไว้มัน800กว่าแล้วเฮ้ย800เครื่อง L ใช่ครับใช่ไม่ชิบหายแล้วครับมันก็เนี่ยครับบนไดโน่มันได้ครับพี่เขาบอกก็เพราะว่ามันชิบหายแหละก็เลยต้องมีโปรเจกต์ใหม่ใช่เดี๋ยวเราไปล้วงลึกกันข้างในเข้าไปดูข้างในแต่ก่อนอื่นผมอยากจะทัวร์อู่ก่อนทัวร์อู่ก่อนแล้วก่อนที่จะทัวร์อู่เนี่ยเอาโทรศัพท์มาก่อนดิแชร์ก่อนแชร์หรือยังกดยังแชร์ให้แล้วเมื่อกี้อ๋อแชร์ให้แล้วใช่ครับโหรหัสเร็วมากรหัสมือถืออย่ามีดีกว่าไหนเดี๋ยวดูก่อนแชร์แล้วฝาก FC ทางบ้านช่วยกันกดไลค์กดแชร์หน่อยก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยครับถ้ารักกันอย่าลืมเป๊ะเลยถ้ารักกันอย่าลืมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องของรถที่อยู่ในอู่ทั้งหมดแล้วก็เรื่องของความสำเร็จที่ผ่านมาเพราะว่าหูข้างในนี่ถ้วยกระจุยเลยนะหมดเลยถ้วยข้าวไม่มีแล้วมีแต่ถ้วยรางวัลนะครับตอนนี้อ่ะไปเดี๋ยวให้พี่หนึ่งบ้านสวนนี่สะดุดมาถึงก็สะดุดตาเลยคุณไม่โอ้โหไม่เห็นเขาเปิดหอยหรอกใช่ไหมนี่อันนี้วีออสซื้อแกงครับอันนี้วีออสซื้อแกงเหรอพี่รถใครรถลูกค้าครับทำด้วยเหรอครับเมื่อก่อนผมก็ทำหมดครับพวกแจ๊สพวกวีออสทำหมดครับก็คือแต่ตอนหลังกระแสวีออสผมก็เงียบเงียบไปอ๋อคือจริงๆพี่เขาก็ทำวีออสเหมือนกันนะครับแต่ว่ากระแสก็ดรอปไปเลยทำให้ไม่ค่อยมีใครรู้นะว่าพี่ทำจริงๆแล้วทำรับทำอยู่ด้วยตั้งแต่แรกเมื่อก่อนผมก็เร็วอยู่ครับแล้วเดี๋ยวนี้ไม่เร็วแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ทำไม่ค่อยได้โฟกัสกับคันนี้แล้วคันนี้พิกัดนี่กี่ร้อยม้าครับ500กว่าครับคันนี้500กว่าม้าครับผมเราซื้อแกงต้องรีบซื้อขนาดนั้นเลยเหรอกลัวแกงมันไม่ร้อนครับโอ้โหมันเริ่มเลยไอ้บ้าเอามาอุ่นก็ได้นี่อย่าง VOS อะครับพี่ครับมันต้องทำเยอะกว่า L มั้ยเครื่อง L เยอะมากมั้ยเหมือนกันครับจริงๆคือเหมือนกันใช่พื้นฐานใกล้เคียงกันใกล้เคียงครับแต่ถ้าเป็น NA อะครับพี่ถ้าเป็น NA ก็ใกล้เคียงกันดีครับแรงม้าก็ออกมาใกล้เคียงกันครับอ่ะเนี่ยผมอ่ะไหนๆก็อยู่กับกูรูละทำมาทั้งL แล้วทำทั้ง 1NZ แล้วครับเขาบอกว่าถ้าทำกันเต็มๆจริงแล้ว 1NZ แรงกว่าจริงป่ะต้องถามว่าบังคับอะไรบังคับน้ำมันหรืออะไรยังไงคือจากที่ผมเคยทำมาในน้ำมันอย่างเดียวกัน E85 คืออะไรอย่างเงี้ยก็แรงม้าเยอะกันอยู่ครับอ๋อแรงม้าเยอะกันอยู่ครับด้วยอะไรฮะด้วยอะไรด้วยเครื่องคือเขาเป็นแคมคู่แล้วก็เป็นวาล์วใหญ่ครับเป็นลูกใหญ่กว่าแต่ซีซีเท่ากันคือเรโชเครื่องค่อนข้างจะดีกว่ารอบหมุนในรอบลึกๆเขาจะแรงม้าเยอะกว่าเครื่อง L ครับก็นอกจากจะไปดูคันอื่นต่อแต่ก็คือเห
เห็นมีแรงม้าเยอะขนาดนี้แต่ก็ยังจอดหน้าบ้านแบบอ๋ออันนี้เหลือขาข้างเล่นมันฝืดครับเดี๋ยวแก้เขาก็คือเหลือแก้แล้วก็เตรียมใช้น้ำลายทาออกน้ำลายพี่ตาก็น่าจะพอได้อยู่นิ้วเหนียวไรหน้ามันปีเป็นเพื่อนพ่อกูแล้วนี่ใช่ใช่อ่ะครับโอ้ยโอ้โหอันนี้โปรเจกต์รับปะเนี่ยอันนี้โปรเจกต์รับหรือเปล่าครับเนี่ยไม่รับครับก็คือทำแล้วของมันเพิ่งได้รายได้เครื่องเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ยกใส่รถเครื่องเสร็จแล้วคือหมายถึงว่าCivic FC นี่รื้อเครื่องแล้วอ๋อครับประกอบไว้หมดแล้วล่ะเหลือผมวิจัยองค์ประกอบเกียร์เดิมๆอย่างเดียวใช่ก็คือตอนเนี้ยท่อนตรงเครื่องมันเสร็จแล้วแต่พวกองค์ประกอบรอบนอกพวกเทอร์โบพวกหัวฉีดอะไรเงี้ยกำลังหาอะไรเล่นอยู่เดี๋ยวรถมันเพิ่งออกเองนะพี่เรารื้อกันแล้วเหรอ FC มันรถปี2ปีเนี่ยมันอะไรมันยังไงอ่ะของมันยังใหม่อยู่เลยก็ต้องสั่งเป็นบางอย่างครับก็คัสตอมขึ้นมาอะไรเงี้ยครับโอ้โหแล้วนี่เจ้าแห่งการคัสตอมอยู่แล้วด้วยใช่ไหมครับคัสตอมอะไรบ้างอะคือนี่บอกโปรเจกต์ได้ไหมว่าเขาจะทำเป็นสเต็ปไหนก็มีลูกกับก้านนะครับลูกกับก้านแล้วนี่รถยังใหม่ๆมีคนทำยังในประเทศอันนี้ผมได้ยินข่าวว่ามีนะครับแต่มีซุ่มอยู่ก็ยังมีซุ่มอยู่อาจจะมีซุ่มอยู่แต่ว่าใครหวดเวลากันก่อนใช่ครับก็ยังคงเป็นเกียร์ออโต้ใช่ครับเพราะตอนนี้ในรุ่นเขาวิ่งกันเท่าไหร่นะ13 2ใช่ไหมตอนนี้เขาวิ่งกันอยู่13 2แล้วอันนั้นคือเดิมๆเลยใช่ไหมผมก็ว่าอย่างนั้นผมไม่ทราบเหมือนกันอันนั้นรู้สึกว่าจะไล่กันแค่รอบนอกยังไม่ได้มายุ่งถึงตัวเครื่องโอ้แล้วมีลูกก้าแล้วอันนี้มันยุ่งตัวเครื่องแล้วอย่างนี้โทโบเราต้องเปลี่ยนไหมครับก็เนี่ยผมกำลังวิจัยอ่ะวิจัยอย่าไปถ่ายล้อชิบหายยางแบนน่าจะจอดพอสมควรเหมือนกันอ่ะคอยติดตามคนไม่ดีนะรู้สึกว่าสีอันนี้เพิ่งเอามาจากอู่สีก็คอยติดตามคนนี้ครับก็น่าจะอีกสักพักนึงอะเนาะน่าจะอาทิตย์หน้าครับพรุ่งนี้ก็เสร็จแล้วเนี่ยเครื่องคือประกอบเสร็จแล้วครับเครื่องประกอบไปแล้วครับคันนี้อยู่ทุกเทปครับขายไม่ได้ไปยุ่งไปยุ่งไอ้แจ๊สกับสีเนี่ยยังขายไม่ได้ครับอยู่ทุกเทปเดี๋ยวฝากพี่หนึ่งขายมีคันไหนพาเราชมอีกฮะอันไหนเป็นรถอาจารย์เป็นอะไรที่เป็นสร้างชื่อให้เราบ้างไหมก่อนที่จะไปชมข้างในก็มีเดี๋ยวโอ้โหทำไมรถมันเยอะมากทำไมรถเยอะเต็มไปหมดเลยพี่ครับจอดแบบหนึ่งครับเจ้าทงเจ้าที่ตายายไม่มีทางเดินออกแล้วเนี่ยโอ้รถเต็มไปหมดเลยพี่ครับแน่นมีรถลูกค้าก็มีแล้วคันนี้ก็ NA อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพลาดแรงม้าเยอะแล้วแต่ว่าไม่ได้ไปวิ่งเกิดปัญหาซะก่อนครับก็คืออันนี้ก็เป็นโซนรถแข่งเก่าแต่ไอ้สองคันนี้ก็ยังเป็น NA อยู่คันนี้เทอร์โบคันนี้ก็เทอร์โบครับของดีจะเกาะภูเก็ตนี่คือใครคืออะไรฮะ เป็นเจ้าของอยู่ภูเก็ตหรือเปล่าเจ้าของใช่ครับเจ้าของเปิดเช่ารถอยู่ภูเก็ตครับอ๋อแล้วก็รถให้เช่าใช่แล้วเขาขึ้นมาดูเราบ้างไหมก็ตอนงานแข่งงานใหญ่ครับอ๋อครับเฮ้ยนี่มาจากทุกสารทิศเลยสิอย่างนี้ครับมีมาจากไหนบ้างคันเนี้ยก็แล้วแต่พี่อันนู้นก็รู้สึกเป็นอำนาจเจริญอย่างนี้แหละโอ้โหก็คือมาจากทั่วสารทิศแหละแล้วก็มาให้พี่ทำแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นเลยนะเขาจอดรถกันไม่ห่วงของเลยนะโปรเจกต์มิวนี่โชว์กัน 3-4 คันเลยนะครับอ่ะไป1พาดูข้างในหน่อยครับครับดูครับเบรกของเราสนิมซะแล้วอันนี้โปรเจกต์ทำอะไรครับเนี่ยพี่ร้อยคันนี้เป็น NA ครับอ๋อคันนี้เป็น NA ใช่แล้วเกียร์เขาใส่เต็ดมาแล้วมีปัญหาเต็ดผมก็เลยแก้ให้ใหม่อยู่ก็คือมีทั้งสเตปเป็น A และโทโบใช่ครับอันนี้รถเขาใช้งานอยู่อันนี้รถใช้งานก็เป็นสตรีทยูทครับก็คือหลักๆส่วนใหญ่ก็แต่ Honda ก็คือจะเป็นหลักใช่ไหมครับพี่ใช่ครับไปเข้าไปดูข้างในกันเรื่อยๆคือที่นี่คือรับทำอะไรบ้างครับหนึ่งก็รับจบคืออะไรบ้างรับจบเครื่องเกียร์อย่างเงี้ยก็ได้หมดแล้วครับพี่แล้วแต่สั่งเลยก็คือเหมือนหนูปกติทั่วไปรับใช่ใช่ครับงานเล็กๆได้ไหมน้ำมันคงน้ำมันเครื่องรับไหมได้หมดครับเขาจะเข้ามาหาเราเจอไหมเนี่ยนั่นน่ะดิผมก็เลยแบบว่าส่วนมากจะเป็นเคสใหญ่ครับผมเพราะดูจากที่จอดๆอยู่นี่เคสใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะเคสแอดมิดทั้งนั้นในดีดีไฟคันนี้มาทำอะไรครับเนี่ยรถน้องครับอ๋อไปรถมาดูใช่ครับเออยังเข้าไปได้ครับนี่นี่อยู่ในท่อเนี่ยแหละผมเตะตาดีมากโอ้เสียดายของมากเลยอ่ะนี่จอดน่าจะนานมากเลยดูสนิมโอ้ขี้เกลือขึ้นหมดแล้ว
น่าเสียดายน่าเสียดายทางบ้านอยากไปถ่ายน้ำมันเครื่องครับมีทางบ้านอยากมาถ่ายน้ำมันเครื่องมาเลยที่นี่มามาครับมาครับติดต่อยังไงครับก็โทรเบอร์ผมก็ได้ครับหรือทักเฟซมาก็ได้ครับในข้อความการนัดคิวกันก่อนใช่อ่ะมาดูคันนี้ก่อนดีกว่าคันนี้อ๋อคันนี้เพิ่งเสร็จเพิ่งเอาไปแข่งมาสนามที่แล้วครับอ๋อคันนี้ครับมดยืนนี่ดิมดเลยอันนี้บ้านผมมดใจดีไม่กัดไม่กัดหมาเห่ายังไม่กัดเลยนี่มดมันไม่เห่าอ่ะมาแล้วมาแล้วมายังครับก็ต้องขออภัยนะท่านผู้ชมนิดนึงขออภัยครับเกิดเหตุขัดข้องนิดหน่อยไปยืนตากแดดอีกหนึ่งก็ไปอีกเอ้ากางร่มให้ตากล้องหน่อยเออเนื่องจากอากาศร้อนครับพอดีอ่ะคันนี้นี่คือยังไงครับพี่หนึ่งเป็นสายล่ารางวัลเหรอก็รถเพิ่งเสร็จครับรถน้องๆกันนี่แหละครับครับเครื่อง K24 K24 อันนี้เครื่อง K24ใช่ครับทำอะไรไปบ้างครับคันนี้ก็มีลูกมีก้านมีแคมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ชุดใหญ่พอสมควรสิ่งที่เคควรจะมีทั้งหมดเลยแหละใช่ครับใช่ครับแล้วคันนี้ก็เพิ่งกวาดรางวัลมาด้วยอ๋อเพิ่งใช่ครับเพิ่งได้ที่1งานที่ผ่านมาครับอ๋อไม่ใช่คันนี้เรียกว่าอู่นี้อู่นี้กวาดมาหมดเลยลงไปกี่รุ่นนะลงไป6รุ่นหรือ5รุ่นเนี่ยครับแล้วได้รางวัลอะไรมาบ้างครับได้ที่1มา3รุ่นได้ที่2ที่2 2รุ่นที่2 2รุ่นครับที่ได้ที่2เพราะว่าอ๋อมีน้ำมันหมดรุ่นนึงครับอะไรนะมีอะไรนะน้ำมันหมดรอบนึงไม่อยากจะพูดเลยเนี่ยไม่อยากจะพูดออกสื่อเลยเนี่ยว่าน้ำมันหมดรอบนึงครับเออแล้วก็เพิ่งเสร็จไปครับก็คือไปวิ่งกันสนามแรกทั้งนั้นอะไรเงี้ยอ๋อครับก็ความพร้อมความพร้อมยังไม่เยอะเท่าไหร่คันนี้ขนาดยังไม่พร้อมยังกวาดไปขนาดนี้ก็มาแบบมาถึงเค้าเลิกงานกลับบ้านตะหนึ่งก็เอาถ้วยตั้งบนรถใช่มั้ยครับเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้ไปถ้าเป็นเมื่อก่อนผมก็ได้ผมทุกอาทิตย์อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วขับเองมั้ยก็มีขับเองเป็นบางรุ่นครับเป็นบางรุ่นนะขับเองครับแต่เรื่องขับเจ้าของรถก็ขับเองอ่าใช่แต่ส่วนมากเลยก็ถ้าจะเอาเวลาเลยก็ต้องพี่เออ่าครับเขาขับดีครับอย่างแล้วรถเพิ่งเสร็จแล้วได้ซ้อมเหรอไม่ได้ซ้อมครับวันนั้นก็จูนตอน 7:00 น.เองครับแล้วก็ไปแข่งเลยโอ้ครับเฮดไม่มีสายพานเงี้ยนะผมเพิ่งถอดผมเพิ่งถอดแหมมันตากล้องกูซนชิบหายเลยระวังเต็นท์อย่างคันนี้ก็คือสามารถใช้งานได้ปกติอ๋อใช้ถนนนี่น้องเขาขี่ไปบางแสนมาเนี่ยผมก็เสร็จจากวันนั้นขับไปบางแสนมาอ๋อคือเป็นรถใช้งานใช่แต่วันนั้นอ่ะต้องบอกก่อนวันที่เสร็จอ่ะคือเฮดอ่ะตอนแรกเป็นเครื่อง K20 แล้วพอเป็น K24 ตอนตีห้าเนี่ยเฮดมันติดตัวทางรถผมก็ทุบเฮดให้มันใส่ได้แล้วก็ไปแข่งทั้งนั้นแหละก็เลยถึงได้บอกว่าเดี๋ยวมาแก้อ๋อคือเฮดมันติดเพราะเครื่อง K24 มันติดตัวไฟวอลรถเลยติดตัวรถข้างบนนี้แล้วก็ทำการทุบใช่เพื่อจะให้ไปแข่งให้ได้ก็ทุบตรงที่มันติดแหละทุบให้มันบีบีเข้าไปทุบตรงไหนนี่เพิ่งไปเปลี่ยนมาครับเพิ่งแก้มาเฮดเก่าตอนแรกก็ทุบไปเรียบร้อยหมดแล้วเออก็เลยกลับมาแก้ก็ยังไงก็ได้ให้ไปได้อะผมก็ต้องตามนั้นแล้วก็ไปก็คือไปหัวที่1มาเลยเวลาเท่าไหร่พิกัด126ครับ126กับ K สตรีทใช่ E85 มัน E85 น้ำมันปั๊มแต่ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนๆสนใจอยากจะวางหรือทำสเต็ปนี้งบประมาณคร่าวๆน่าอยู่ประมาณมันแล้วแต่เลือกของอะพี่ก็คือเราต้องคุยกันถูกก็ได้แพงก็ได้แล้วแต่เลือกของเดี๋ยวพอบอกแพงไปก็แพงอีกแพงอย่างนู้นอย่างนี้ก็ขึ้นอยู่กับงานด้วยครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับอะไรคือผมไม่หมกผมบอกเลยว่าอะไรใส่อะไรก็ตามนั้นครับเราคุยกันได้แต่คือมันมีเค้าเรียกไงหลายสเต็ปมีหลายบัดเจ็ตให้เลือกขึ้นอยู่กับว่าคุณมีบัดเจ็ตเท่าไหร่ใช่ครับก็มาคุยกันก่อนถ้าอยากได้ถูกแต่ของคุณภาพแบบว่าเราเลือกของนั้นๆใส่มันก็เป็นไปไม่ได้พี่มันไม่เมคเซนส์นะอย่างแท่นเครื่องมีแท้มีเทียมอะไรมีแท้มีเทียมหมดครับครับคันนี้ฟังเสียงได้คันนี้ไม่น่าได้นะไม่ยังไม่ได้สายพันเขาถอดสายพันเปลี่ยนสายพันครับเปลี่ยนสายพันยังไม่ได้ซื้อมาใส่แป๊บนึงครับฟังเสียงอ่ะพี่แบงค์ทำเสียงเนี้ยแป๊บนึงทำเสียงเคก่อนโอ้โหเสียงเคตอนนี้มดไต่ถึงไข่แล้วเนี่ยต้องเดินหอบเนี่ยทำเสียงเคเดินหอบหน่อยเร็วตอนนี้หอบแล้วมดกัดไข่ไปดูข้างในมดเข้าไข่แล้วมดเข้าไข่เนี่ยเมื่อกี้โปรเจกต์กำลังง่วนกันอยู่เลยคันนี้กำลังง่วนง่วนทำอะไรกันครับพี่หนึ่งใส่ด้ามเกียร์เคจูนครับใส่ด้ามเกียร์เคจูนแต่เมื่อกี้ผมเห็นคันนี้แว่วๆมีโทโบลูกเบิ่มเลยครับพี่แบงค์พี่แบงค์อะไรอะไรมองขวานู่น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 เอฟนี่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่เอฟซีเอฟเคไงที่นี่ไงอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่อันนี้เอฟซีมันนั่งยิ้มหวานอยู่ตรงนี้แล้วคันนี้ทำไงนี่โอ้โ
ชุดใหญ่อลังการนั่งเฝ้ารถใส่ด้ามเกียร์อยู่นั่งเฝ้ารถใส่ด้ามเกียร์คือไงมันไม่ได้องศาแล้วคือเปล่าอยากได้เป็นคันเกียร์เคจูนคันเกียร์ซิ่งหล่อๆอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อแล้วต้องนั่งเฝ้าเลยโอ้โหโทโบลูกเริ่มคันนี้ดูจากสภาพแล้วเป็นสตรีทยูทใช่ครับรถใช้งานแป๊บนึงนะครับเกียร์มึงชิบหายเลยแรงม้าเท่าไหร่พี่คันนี้600นิดๆ600หน่อยๆ600หน่อยๆครับกับรถใช้งานครับผม600หน่อยๆนี่มันก็แรงม้าพอๆกับรถแข่งเลยนะใช่ครับพอๆคือจริงๆนี่อันนี้มันเป็นสเต็ปเดียวกับรถแข่งหรือเปล่าพี่สเต็ปเดียวกันไหมใช่ครับก็สามารถแข่งได้อันนี้แข่งได้ครับแล้วมันแตกต่างที่เรื่องเกียร์ก็เรื่องเกียร์เรื่องบาลานซ์น้ำหนักรถก็คือถ้ายังเป็นรถบ้านอยู่น้ำหนักมันบาลานซ์มาหน้าไม่ได้ไงหลังก็ยังหนักอยู่อะไรอย่างงี้การออกตัวอะไรอย่างงี้ก็สู้รถแข่งไม่ได้ครับผมโอ้ต่อ600แรงม้าช่วงลงช่วงล่างก็ต้องมีการปรับเซตกันใหม่ใช่ดูโทโบลูกก็เริ่มเลยพี่เขาถนัดเรื่องนี้แหละเรื่องขึ้นงานให้มันอลังการงานสร้างเนี่ยที่นี่แหละเอลโทโบกับแรงม้าท่วมครับรถบ้านคันนี้สตาร์ทได้ให้ฟังได้ไหมครับเนี่ยสตาร์ทได้ปะคันนี้พร้อมไหมสตาร์ทสตาร์ทได้ปะเอ๋คันนี้สตาร์ทได้ปะเราแป๊บนึงพี่กำลังเอาวีความอยากรู้อยากฟังเสียงแบบเอลโทโบสตรีด้วยเสียงพี่โอ๋ว่าพี่โอ๋สตาร์ทนั่นไหนคำรามขนาดไหนแต่เครื่องมันเย็นต้องเร่งไปนิดบ้างแต่วันนี้ไม่สามารถพาออกไปนั่งข้างนอกได้เนื่องจากเปียกเมื่อสักครู่ฝนตกถ้าเกิดเราไปข้างนอกกันคอสะพานกับยางแบบนี้ฝนแบบนี้ผมว่าพี่ต้าต้องเข้าข้างทางกูไม่ไปตั้งแต่ขึ้นแล้วกูไม่ไปเพราะว่าฝนตกผมไม่ไปเหมือนกันเดี๋ยวจะเข้าข้างทางกันก่อนออกสตาร์ทไม่ได้ครับไม่มีกุญแจครับเป็นกิเลสตอนแรกอยู่หน้าแยกให้ดูชิ้นงานใกล้ๆครับงานแล้วถ้าอย่างแจ๊สขับ4ของเพื่อนผมอยากจะทำเป็นโทโบทำไม่ได้ครับไม่มีตังค์มันต้องใช้งบประมาณเยอะไหมครับอย่างผมอ่ะก็คือทุกอย่างของดีหมดอยู่แล้วครับครับก็ต้องมี 200,000 กว่าบาทอยู่แล้วครับ200,000กว่าบาทเท่าไหร่นะ 200,000 กว่าบาทครับ 200,000 กว่าบาทนี่คือการรวมมีทั้งโทโบมีเวทเกตมีนู่นนี่นั่นครบหมดมีทุกก้านก็คือสตาร์ทที่ 200,000 กว่าแต่ว่าถ้าใครอยากได้แรงม้าเท่าไหร่ต้องคุยกันแต่ของครบๆก็คือมีเทอร์โบจะเป็นอะไรยังไงอย่างเงี้ยยังไงก็มีกล่องมีลูกมีก้านอะไรคือในเครื่องอ่ะคือของที่มันต้องมีใช่แต่ว่ามาดูที่ราคาตรงที่ครับอะไรแบรนด์อะไรถ้าทำไปแล้วทนแรงม้าไม่ได้อะไรอย่างงี้ผมไม่อยากทำเดี๋ยวเวลาคือบอกเซตเทอร์โบไปขับไปพังแต่ถามว่าถูกแล้วไปพังไปบูทไหลไปบูทไหลเพราะของไม่ได้นู้นนี้ก็คือผมไม่อยากเป็นอย่างนั้นไงเราชอบทำให้จบทีเดียวประมาณนั้นก็คือเลือกใช้ของที่ทนได้จริงวิ่งได้จริงใช่ครับส่วนแรงม้าเราค่อยมาว่ากันก็คือถ้าใช้เทอร์โบที่มันแพงขึ้นใหญ่ขึ้นก็ใช่ก็ได้แรงม้าเยอะบางคนบอกว่า 200,000 กว่าบาทอยากได้แรงม้า600มันก็โอ้โหผมทำให้ได้นะแต่จะพังวันไหนอะไรยังไง มันก็พูดยากอะพี่ของมันก็ดีตามนี่เอาง่ายๆคือเริ่มแรกเราก็ต้องเน้นเรื่องไหวไหมถ้าไม่ไหวก็ไม่ต้องนะครับไม่เป็นไรแต่ว่ามีอากาศอยู่ในร้านอ๋อมันต้องติดแล้วเดี๋ยวมันก็หาเสียงไหลกลับมันดังดังขนาดนี้เหรอพี่ใกล้สุดก็โดนก่อนเออว่ะไปไหนไม่ได้ด้วยติดถังก็แก๊กก็แก๊กแล้วเครื่องมันเย็นนะเสียงก็ใช้งานได้นะพี่ต้า200,000กว่าบาทก็เดี๋ยววันนี้แก๊กกับสี่ข้างหน้าครับก็จะจอดเลยพร้อมเลยจอดทำอะไรก็ที่จะเป็น L15 ไม่ยกสูงให้หน่อยยกสูงขึ้นให้หน่อยเพราะออกไม่ได้เป็น L15 โทโบขับ4ไงก็เสียงมันก็เทอร์โบปกติใช่ครับใช่ไหมเพราะเป็นสตรีทยูทปกติใช่ครับโอ้โหหนักหน่วงนะ600ม้าใช่ดีกว่าใช่ครับนี่คือแต่มันก็น่ากลัวพี่บนถนน600ม้าก็น่ากลัวนิดนึงวิ่งไม่ได้จริงบนถนนด้วยน้ำหนักรถด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะพื้นไม่เท่ากันอย่างเงี้ยมันก็พาเลี้ยวง่ายๆเลยพี่แข่งใช้งานได้นะพี่ต้าเอาสักหน่อยไหมไม่เอาเสียงพร้อมไหมครับขอหัวใจรัวๆครับพี่เขาตัดสตาร์ทให้แล้วใครเอา
งครับเขาต้องรอพอใจยังสงสัยมีคนอยากฟังเสียงเบิ้ลไม่ต้องหรอกไม่ได้นะโอเคครับพอประมาณครับขอบมากครับขอปากหอมคอปากหอมคอฟังเฉยๆให้หายอยากโอเคก็ก็ประมาณได้เท่าที่พี่หนึ่งเขาคุยถ้าเกิดใครสนใจในเรื่องการทำ L15 Turbo ก็ติดต่อพี่หนึ่งได้เขาบอกว่าอยากดู BO เขียวจังเลยครับจะไปดูอะไรบ้าบอเขาขึ้นขายอย่างยาวไปแล้วไปดูไฮไลท์ของเราเลยนี่ฮะรูปหล่อใช่ไหมนี่เลยไฮไลท์ของเราครับตอนนี้ที่จะมีให้โชว์ก็นี่แหละครับที่ว่าจะจูนคืนนี้อ๋อคืนนี้จะกำลังจะจูนแล้วใช่ไหมครับอ๋อเตรียมไปวิ่งงานพรุ่งนี้ก็จะไปจูนเก็บก็คือเพิ่งประกอบกลับมาอะไรเงี้ยให้ตากล้องพาดูนะเราดูกันก่อนก็คือคันนี้ก็เป็นรถแข่งที่กำลังทำการแข่งขันอยู่ตอนนี้แรงม้าคันนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับ822ครับเดี๋ยว822เดี๋ยวก่อนบริโอบริโอกับแรงม้า800ครับ L ครับผมเทอร์โบใช่ครับ822ครับนี่คือไฮบูสต์ไฮบูสต์ครับถ้าโลบูสต์โลบูสก็600กว่าทางมา600กว่าก็ที่เราคุยกันเบื้องต้นในตอนแรกคือคันนี้เมื่อก่อนคือที่วิ่งกันอยู่10ต้นใช่ไหมครับวิ่ง10ศูนย์อยู่เงี้ยครับวิ่งกี่รันก็10ศูนย์คือยังไม่ลง9แต่10ศูนย์เนี่ยปัญหาคือว่าเป็นโลบูสวิ่งที่600กว่าม้าคือวิ่งไฮบูสไม่ได้หรอหรือว่าไงวิ่งไฮบูสแล้วไม่เคยถึงเส้นเลยครับทำไมอ่ะคือตกขาวเหรอมันอุปกรณ์มันรับไม่ไหวครับคือพูดง่ายๆพอพี่เขาไฮบูสต์ปุ๊บแรงม้ามันอยู่ที่800ใช่พอโหลดมันถ่ายขึ้นมามันทำให้เสื้อสูบมันทนไม่ได้บึมบั้มก่อนมันบิดครับมันยังมันเบี้ยวไปหมดเลยอ้ามดูดิมานี่ดิอ้ามนี่ดิเป็นไงว่าไงครับ L ฮะ L Turboแรงนี่คันนี้แรงป่ะตอนแรกสีม่วงอันนี้ FC เหรอ FC เหรออ๋อ800แรงม้าปุ๊บมันทนแรงไม่ได้ใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นที่มาของเสื้อบิเลตที่เราโปรยหัวไว้ในหน้าแอดว่าเราจะมาดูกันว่าบิเลตมันคืออะไรแต่ซึ่งคือตอนนี้เครื่องยังทำอยู่ใช่ไหมครับพี่ยังทำอยู่ครับก็คือตอนนี้เครื่องของพี่เนี่ยยังทำอยู่ยังไม่ได้อยู่ที่อู่ใช่แต่ให้พี่หนึ่งอธิบายนิดนึงว่าเสื้อบิเลตมันคืออะไรมันก็คือเสื้อที่สร้างขึ้นมาเองจากอลูมิเนียมจากอลูมิเนียมเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเนี่ยคือมาสมมติมาเป็นก้อนสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยเป็นบล็อกตันมาบล็อกตันมีรูปให้ดูด้วยรูปประกอบครับแต่อย่าเพิ่งเข้ามานะเพราะว่าเปิดรหัสอยู่นะรหัสแม่งจำพูดยากเลยย้ำอยู่ที่เดียวไหนฮะมันจะเริ่มจากเป็นก้อนมาให้ผู้ชมดูมาให้เพื่อนๆดูนะครับคือมาเป็นก้อนอย่างนี้เลยเป็นก้อนเหมือนกล่องอะไรสักอย่างนึงแต่ว่าเป็นก้อนอลูมิเนียมทั้งหมดแล้วก็มากัดใหม่ใช่ครับมากัดก็คือเดี๋ยวเรียงตามขั้นตอนก็คืออ่านี่เริ่มจากเริ่มค่อยๆกัดทีละนิดครับกัดคือให้ได้บล็อกเดิมของ L ใช่ครับก็เริ่มจากนี่ด้านหลังท้ายเครื่องอันนี้คือส่วนหัวหมูใช่ครับขึ้นมาให้เหมือนเดิมหมดด้านหน้าเครื่องใช่ครับก็คือใช้องค์ประกอบรอบนอกของเดิมเปลี่ยนจากแค่เสื้อสูบเป็นเสื้ออันนี้เท่านั้นถามถึงความแตกต่างจากเดิมอะไรคือความแตกต่างความแข็งแรงครับอ๋อก็คือเราทำมีเนียมแข็งแรงกว่าเดิมใช่ครับแล้วน้ำหนักล่ะครับน้ำหนักมันมากกว่าเสื้อเดิมอยู่แล้วพี่มันแข็งแรงมันหนาแต่คืออันเนี้ยเราไม่ได้ต้องการเรื่องความเบาต้องการความทนทนเพื่อที่จะทนแรงม้าไฮบูสได้ใช่ครับซึ่งอาจจะมีสิทธิ์มากกว่า800ม้าก็ได้หวังไว้ว่าจะให้ได้มากกว่าใช่ครับ L series turbo 8,000 ม้าโอ้โหเป็นไปได้ไหมก็เคยนั่งคิดอยู่นะพี่นั่งคิดอยู่อะไรที่ยังทำไม่ได้ผมไม่ค่อยพูดอ๋อแล้วมีใครทำยังโปรเจกต์นี้น่าจะยังไม่มีนะครับเพราะต่างประเทศก็ยังไม่มีก็เลยต้องทำเองเพราะว่าต่างประเทศมันไม่มีบล็อก L ที่เป็นเสื้อบิเลตเนี่ยเพราะว่าจริงๆเมืองนอกก็แทบไม่มีทำเครื่อง L เลยใช่ไหมพี่มันจะเล่นเป็นบล็อกใหญ่แล้วบล็อกอะไรกันหมดเนาะเท่าที่รู้ทั้ง NA ทั้ง Turbo ก็น่าจะผมเร็วสุดอยู่
ในเวลาในตอนนี้ใช่ไหมครับคือถ้าตอกประเทศไทยยังเป็น1บ้านสวนอยู่ทั้ง NA แล้วก็เทอร์โบใช่ครับ NA อยู่พิกัดที่เท่าไหร่ครับยางเรเดียนหรือยางสลิกยางเรเดียนเรเดียนอยู่ 11.6 ครับแล้วสลิกสลิกวิ่งอยู่ 11.0 ครับยังผิดพลาดเรื่องเกียร์ยังไม่ได้ไปวิ่งอีกที 11.0 แล้วก็คือง่ายๆแล้วอย่างเทอร์โบพี่เขาอยากจะวิ่ง9แล้วพอมันทนบูไม่ไหวก็เลยต้องทำดิเลตขึ้นมาคือมันอยู่แค่ 10.0 แค่นั้นมันไม่เคยลงกว่านี้ใช่ครับอาร์มเป็นไงอาร์ม L15 วิ่ง11ตอบไม่ถูกเคลูกพี่มึงเป็นไงนิ่งๆเลยแล้วอย่างตัวเครื่องดิเลตเองเนี่ยถ้าประกอบคือไม่ได้ใส่ในคันนี้ถูกไหมครับไม่ได้ใส่คันนี้ครับอ๋อก็คือจะเป็นรถคันรถเฟรมครับเป็นรถเฟรมของ MIFแล้วคาดหวังกับเวลาไว้ยังไงบ้างถ้าเกิดมันเสร็จแล้วก็อย่างที่ว่าครับรุ่นแข่งตอนนี้ไม่มีแล้วที่ว่า Open L15 อะไรอย่างนี้ไม่มีไม่ค่อยมีก็คือใช่ก็คืองานใหญ่แทบจะไม่มีแล้วนะคือเราก็ต้องผมต้องการแค่วิ่งเอาเวลาที่อยากจะได้หรือว่าทำให้เรารู้ว่าตรงเนี้ยมันไปต่อได้ไปได้ครับก็เลยต้องสร้างเสื้อบิเลตเพื่อให้ทนใช่ก็คืออะไรที่มันไปต่อได้ผมก็พยายามสร้างขึ้นแล้วอย่างนี้พวกเรื่องลูกสูบก้านสูบแล้วก็คือใช้เหมือนเดิมใช่ครับเป็นของชุดขยายเพราะว่าข้างในเรากัดตามสเกลจริงใช่ครับก็คือทุกอย่างตามนี้หมดเลยแค่เปลี่ยนวัสดุก็คือพูดง่ายเราทำไอ้บิลเลตมาเพื่อให้เสื้อมันคงทนแต่ฝาอะไรยังใช้ฝาเดิมฝาเดิมครับเพราะว่าถ้าเปลี่ยนไปมันก็ไม่ใช่เครื่อง L แล้วครับมันจะเป็นเครื่องอะไรก็ทำได้หมดจริงๆมันจะกัดถ้าเปลี่ยนฝาเนี่ยวาล์วใหญ่ได้อะไรได้เราจะทำไงก็ได้ทีนี้มันก็ไปอันนี้มันก็ทะลุไปไกลใช่ครับแล้วถ้าโปรเจกต์นั้นเสร็จสิ้นที่บอกว่าจะแข่งกับตัวเองเวลาคิดไว้ว่าอยู่ที่ประมาณได้ไหมอยากได้เลขเท่าไหร่เอาแบบว่านั่นเลยนะพี่อยากได้เลยนะอยากได้9กลาง9ต้นเลยอะไรอย่างเงี้ยหวังไว้สูงอ่ะหวังไว้สูงแต่ถ้ายังทำไม่ได้ผมก็ได้แต่หวังเฉยๆครับไม่หวังหรอก1เนี่ยเป็นคนที่ต้องทำให้ได้ไม่งั้นไม่มีโปรเจกต์ไอ้ด้วยบุคลิกส่วนตัวแล้วครับเขาบอกมาเองว่าถ้าทำไม่ได้ผมยังไม่พูดครับเหมือนเมื่อก่อนเครื่อง L12 อ่ะก็คือตอนเนี้ยอย่างคันเนี้ยวิ่ง 10.0 แต่เครื่อง 1,200 ผมวิ่งอยู่ 10.3 อ่ะมันต่างกันแค่ 2-3 จุดอ่ะซึ่งจริงๆมันน่าจะไปต่อได้น่าจะไปได้มากกว่านี้ใช่ซึ่งพอเราทำมาเยอะเนี่ยก็จะรู้แล้วว่าข้อบกพร่องที่ต้องทำเพิ่มแต่มันเป็นวัสดุตัวเดียวกันจะ 1,200 หรือ 1,500 แต่ว่าเครื่อง 1,200 มันทนไหวของมันเท่านั้นแต่ 1,500 พอเราจะใช้ใน CC 1,500 เนี่ยเราใช้ไม่ได้คือก็คือใครเจอไม่เจอแต่คือผมเจอมา3ตัวแล้วที่ว่ามันบิดอ่ะผมก็เลยต้องไม่ไหวจะแลกแล้วก็เลยต้องถ้า1เจอคนอื่นก็คงต้องเจอแล้วครับ ไม่มีใครบิดไปแล้วครับ600ม้ายังไม่เป็นไรนะพี่แต่พอ7 800แล้วไม่ไหว7 800ปึ๊บไม่ไหวคือ800เนี่ยบนไดโน่ที่พี่ว่าคือไม่เป็นไรใช่บนไดโน่โหลดมันน้อยกว่าบนพื้นเนี่ยอ๋อพอไปวิ่งจริงปึ๊บครับแล้วที่ว่าบิดเนี่ยมันบิดจนแบบเราสามารถเห็นได้ไหมหรือก็เอาไปที่โรงกึ่งตั้งบนแท่นแล้วมันเบี้ยวอ่ะคือมันเห็นชัดเลยใช่ด้วยตาว่ามันไม่เหมือนเดิมมันไม่เหมือนเดิมถ้าเริ่มบิดตอนแรกคืออาการจะมาจากปั๊มน้ำมันเครื่องแตกก่อนมันพอมันบิดปุ๊บปั๊มน้ำมันเครื่องมันมีแคลนของมันพอดีมันทำให้ปั๊มแตกก่อนอ๋อบึ้มก่อนพอแรงดันมันเครื่องตกนี่เรียบร้อยแล้วพังแล้วอ๋อก็นี่เป็นสาเหตุที่สร้างเสื้อบิเลตกัดขึ้นมาใหม่ใช่ครับแล้วโปรเจกต์คิดว่าจะเสร็จจะได้เห็นผมว่าปลายปีทันไหมต้องทันนะครับต้องทันเรียกว่าต้องทันใช่ไหมครับหวังไว้น่าจะเสร็จสักสิ้นเดือนหน้านี้น่าจะได้วิ่งแล้วได้จะซ้อมต้องลองจูนลองวางตำแหน่งหาบาลานซ์ใช่ครับดูจากรูปก็เสื้อก็เรียบจะเป็นรูปเป็นร่างก็70%แล้วครับรอในทุนเพิ่มตอนนี้รอในทุนก็ไม่สามารถเอามาโชว์ได้เพราะว่ามันยังไม่เสร็จ 100% โชว์ได้ในรูปไงโชว์ได้ในรูปพอหรือจะไปโรงงานกันดีไม่ต้องนะไม่ต้องครับก็เป็นความรู้ก็อันนี้ก็คือเป็นอีก1สเต็ปของวงการรถบ้านเราที่ก็ทำเสื้อกันแล้วเพื่อความคงทนอนาคตน่าจะเห็นก็คือเจ้าคันนี้นี่เสร็จเรียบร้อยคันนี้จูนคืนนี้ครับคันนี้จูนคืนนี้เตรียมวิ่งครับแล้วอีกหน่อยคันนี้มีโปรเจกต์ที่จะเปลี่ยนเสื้ออย่างก็ทำตัวนั้นให้สำเร็จแล้วอะไรๆก็ง่ายแล้วครับทีนี้วางรากฐานไว้ก่อนใช่แต่ตัวนี้ยังวิ่งได้อยู่ก็วิ่งก่อนแล้วมันมีผลไหมเรื่องของการไปวางในเฟรมกับบอดี้ที่เป็นรถอย่างนี้เฟรมได้เรื่อง
น้ำหนักเบากว่าแล้วก็บาลานซ์เซนได้เรื่องน้ำหนักบาลานซ์นู่นนี่นั่นแล้วคือมาอยู่ในนี้แล้วก็ช่วงล่างช่วงล่างคืออันเนี้ยมันมีปีกนกแค่ข้างล่างอย่างเดียวบีโอครับมันออกตัวมันดีพวกยังไงอ่ะมันดีไม่พอครับแล้วเราแก้ปัญหายังไงฮะก็ถ้าแก้ไปก็จะโดนประท้วงเลยพี่เปิดมาไม่เจอแล้วปิดอู่นะหยอกถ้าแก้ถ้าแก้ไปแล้วนอกจากที่เราคุยกันพี่มีโปรเจกต์คันอื่นอีกบ้างไหมครับก็มีคันอื่นก็มีตอนนี้ก็มีคันเนี้ยครับที่ว่าเครื่องก็กำลังครับตอนนั้นตอนนั้นวิ่งไว้ 10.0 เหมือนกัน 10.0 เหมือนกัน K24 ครับแต่ไม่ได้เค้นนะครับตอนที่วิ่งลองรถลองเกียร์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเครื่องมันไปไหนซะแล้วพี่อยู่ใต้ผ้านี่แหละครับยังไม่ได้ประกอบหมกอยู่ครับคือจะประกอบตัวคืออันนี้เป็นเครื่องตัวใหม่แล้วไม่ใช่เครื่องตัวที่วิ่งที่บุรีรัมย์ใช่ครับอันนู้นก็คือประกอบมาเพื่อลองนู่นลองนี่อะไรอย่างเงี้ยพี่คันทดลองอันนี้อยู่คันทดลองอยู่เก้าอี้มันตอนนี้ทุกอย่างโอเคผ่านหมดก็เลยเก็บสภาพแล้วเดี๋ยวเครื่องหย่อนครับประกอบเครื่องตัวใหม่เรารู้แล้วว่ามันต้องการอะไรอะไรยังไงคันนี้รู้หมดแล้วก็ไปเก็บบอดี้เรียบร้อยแล้วที่เหลือก็คือรอเครื่องหย่อนแล้วก็วิ่งใช่ครับคันนี้โปรเจกต์ก็ยังเป็น K24 เหมือนเดิมใช่ K24 เหมือนเดิมแรงม้ากับคันถามไหมอย่าสรุปเรื่องหัวอะไรอย่างงี้ผมไม่รู้มึงอ่ะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยววันนี้โปรดิวไม่ได้มาเดี๋ยวโปรดิวขึ้นอีกอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ของพี่หนึ่งที่เตรียมทำก็คือเดี๋ยวรอจูนนุ่นให้เสร็จวิ่งงานให้เสร็จก่อนแล้วก็ผมว่าน่าจะขึ้นพร้อมๆกับคันเฟรมที่จะวางบิเลตใช่ไหมใช่ครับรอติดตามกันแล้วกันว่าพี่หนึ่งจะถึงฝันไหมนั่นแหละว่าไม่เหลือผมว่าไม่ยากดูนุ่นเอากล้องไปดูนุ่นพาไปดูถ้วยรางวัลหน่อยถ้วยนิดหน่อยไปถ้วยจริงๆผมโอ้เมื่อก่อนผมได้ปีนึง 2-300 ใบนะปีนึง 2-300 ใบยังไงขายผมให้เจ้าของหมดอ่ะพี่ต้องอย่างนั้นแหละไม่ได้เก็บเขาลงทุนมาให้เราตั้งเยอะแล้วให้ถ้วยเขาไปเถอะผมเอามาแค่ถ่ายรูปแล้วผมก็ให้เขาหมดโอ้โหครับมีผู้ชมทางบ้านบอกว่าพาดู PCX ของพี่หนึ่งหน่อยครับเนาะอยู่ไหนก็ไม่รู้ครับ PCX มันไฟแนนซ์ยึดไปแล้วนะฮะตอนนี้ไม่มีเวลาทำเลยพี่มอเตอร์ไซค์อ๋อไม่มีเวลาทำมอเตอร์ไซค์เพราะว่าก็ยุ่งกับโปรเจกต์แอลต่างๆแต่เดี๋ยวอันนี้มันคือโมหมดนะครับคันเบ็ดคันอะไรนี่รับโมหมดนะครับขึ้นเป็นอลูมิเนียมหมดนะครับโอ้นี่บางผมเห็นไม่ได้นะทำไมอ่ะโอ้บางผมก็ตกปลาเหมือนกันนะเกี่ยวอย่างเดียวเลยเหรอก็โอเคที่เหลือแล้วก็ทัวร์อู่ครับข้างในนู้นก็บ้านเขาละข้างในบ้านแล้วเออครับผมมาให้แล้วยังไม่มีเครื่องกึ่งอะไรเลยคันนี้มันต้องทำเองพี่ใช่แล้วก็สะดวกแล้วก็เราอยากจะลองอะไรทำอะไรทำเองได้ต้องคิดเองทำเองมันถึงจะไปมันถึงจะไปได้ครับไปได้ไวกว่าเดิมไปได้ไวกว่าเดิมไม่ต้องไปส่งแบบรอส่งเขานู่นนี่นั่นลองเองครับสุดยอดฮะที่นี่นี่อร่อยจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวให้พี่หนึ่งฝากถึงโปรเจกต์แล้วก็ถึงร้านอะไรสักหน่อยมาตรงนี้ดีกว่าครับมากว้างๆกันดีกว่า มันดูแคบไปเหลือเกินรถเยอะไงรถเยอะให้พี่หนึ่งฝากถึงโปรเจกต์ฝากถึงอู่ติดตามได้ทางไหนฝากกับทุกเพื่อนเลยครับรุ่นความรุ่นครับก็ฝากติดตามหน่อยครับแล้วก็ฝากเชียร์ด้วยเรื่องที่ว่าผมจะทำเครื่องแอลเป็นเสื้อบิลเลตไปให้ถึงฝันเนี่ยครับก็ถึงไม่ถึงเดี๋ยวก็รู้รอทำได้เดี๋ยวผมโม้แน่นอนครับผมจะติดตามผมได้ทางไหนก็ทาง Facebook ครับ1บ้านสวนครับผมเพื่อนเต็มแล้วกดติดตามเอาใช่ครับหรือถ้านั่นมากๆทักมาก็ได้เดี๋ยวผมแอดกลับก็ได้ครับมีแฟนเพจหรือมีอะไรไหมครับเพจก็มีครับเพจ1บ้านสวนก็ถ้าเกิดแอดพี่เขาไม่ได้ก็ทักในแฟนเพจไปละกันทักไปเด้อขอให้มีจุดมุ่งหมายนะครับไม่ใช่ว่าทักไปเฮ้ยพี่รับแอดผมหน่อยยืมเงินหน่อยไม่ต้องทักมานะครับคือพี่ต้าทักไปบ่อยแล้วไม่ได้ไม่เคยได้เลย หน้าด้านทวงอยู่นั่นแหละคุณอ่ะครับโอเควันนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะครับยังไงก็เดี๋ยวเราจะไปติดตามถ้าโปรเจกต์นั้นเสร็จผมเดี๋ยวผมคุยกับคุณวุฒาให้ว่าผมจะมาอีกกับเสื้อบิลเลต
ได้ครับรู้วิธีอยากไปแบบนั่งเล่นในสนามซะแล้วอะไรเงี้ยไปดูในสนามอะไรอย่างงี้หรือมึงจะนอนเล่นตรงกกหญ้าอย่างงี้ก่อนมั้ยไม่ไปขอบายเพื่อนเพียบเลยนะเนี่ยผมแพ้ย่าอ่ะพี่แบงค์ฝากรายการนิดนึงครับยังไงก็ฝากรายการสตรีทไลฟ์ของผมกับพี่ต้าด้วยนะครับก็ถ้าเกิดใครมีรถเจ๋งๆหรืออู่ที่มีโปรเจกต์แปลกๆอย่างพี่1ก็ติดต่อมาได้ในบ็อกซ่าเรซิ่งเดิมครับแล้วก็จะถามคุณพุทธาแล้วกันนะก่อนจากทิ้งท้ายสตาร์ทได้มั้ยแต่ยังไม่เรียบร้อยครับเหลือพวกเสียบสายลมพี่แบงค์ทำเสียงอย่าเสียงกูไม่เหมือนไปดีกว่าเราให้พี่หนึ่งเขาไปทำงานของเขาต่อเพราะเดี๋ยวเขาจะเตรียมจูนคันนี้เพราะว่าจากที่จบไลฟ์เราเนี่ยแหละครับผมโอเคไงแล้วก็บายบายเดี๋ยวเราอยู่มากกว่านี้ครับไลฟ์จบแล้วเดี๋ยวเราอยู่ต่อแป๊บนึงครับเพราะว่าตอนนี้รถติดมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ